บอลเล์อบอลน,นัดประวัติศาสตร์เมื่อคืนนี้ระหว่างทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติตุรกีนะครับก็เป็นนัดสําคัญนะครับเราก็ไม่ได้ชวนคุยเรื่องของเกมการแข่งขันแหละเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าทีมไทยแพ้ไปแบบสู้ไม่ได้นะครับคะแนนก็ไม่สูสีโดยเฉพาะ2เซตแรกใช่ไหมฮะก็ท่านคงทราบแล้วเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างอื้ออไปทั่วในโซเชียล นะครับก็คือเรื่องการปรากฏตัวของนายพิธาครับไปดูวอลเล์บอลน,นัดนี้เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ไปมีแอคชั่นอะไรต่างๆนานา,นาจนก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วนะครับประมาณว่านายพิธานะครับไปหิวแสงไปปรากฏตัวคราวนี้แบบลักษณะจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ให้อยู่ในความนิยมหรือว่า ไปโหนไปโหนกระแสของทีมชาติวอลเล์บอลหญิงนะครับพยายามไปปรากฏตัวนั่งแบบที่นั่ง VIP ไปถ่ายรูปนะแอคชั่นอะไรต่างๆนานาล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์ในแง่ความนิยมทางการเมืองส่วนตัวของนายพิธากับพรรคเก้าไกลบวกกับนะบมีการถ่ายรูปแบบนี้ <c oughs> นะฮะบ,บวกกับการให้สัมภาษณ์ของนายพิธานะฮะ แล้วก็อะไรต่างๆตามมาจนกระทั่งมันเกิดกระแสะความหมั่นไส้สำหรับคนที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นสมาชิกพักเขาไม่ได้เลือกพักเก้าไกลเขาก็ไม่ชอบใจใช่เพราะคนดูถ่ายทอดสดทางทีวีช่องเจ็เมื่อคืนนี้มีหลายล้านคนก็เป็นแฟนวอลเล์บอลม,มาเจอภาพคุณพิธานะฮะคนหลายล้านคนที่ดูวอลเล์บอลนะก็แน่นอะนทะ่านผะู้ชมฮะ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของใน14ล้าน4แสนฉะนั้นก็คงจะไม่พอใจที่ปรากฏว่าภาพการถ่ายท่อสดไปจับภาพของนายพิธาตามข่าวบอกว่าจับบ่อยจับบ่อยครับนะฮะผมกับคุณธีระก็ไม่ได้ดูเพราะว่าเวลาถ่ายท่อสดนั้นก็ตรงกันกันกบรายการเล่าข่าวค้นนะครับแต่เท่าที่ตรวจสอบดูนะฮะในโซเชียลในที่เป็นข่าวก็พอจะ จความได้นะว่าทางด้านของออการไปปรากฏตัวของนายพิธาเนี่ยเขาบอกนะว่าสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยเชิญเข้าไปตัวเขาบอกตัวเขาบอกนะนะครับแล้วก็ที่เขาวิจารณ์กันในโซเชียลนะครับก็เมื่อทางสมาคมเชิญเข้าไปก็ต้องนั่งในที่ริงไซต์นั่งแถว VIP เลยนะครับแล้วทำไมจะต้อง ไปมีซีนให้พิธาไปถ่ายรูปนะไปถ่ายรูปกับทีมวอลเลย์บอลตากล้องทำไมจะต้องจับภาพนายพิธาบ่อยอในขณะที่ถ่ายเกมการแข่งขันนะฮะวอลเลย์บอลไทยเจอกับตุรกีนะคือถ้าเกิดมีบุคคล v i p มามีคนที่มีชื่อเสียงเข้ามาดูเกมเนี่ยถ้าเป็นไปตามไปตามมาตรฐานของการถ่ายทอดสดกีฬาเนี่ยเขาจะไปจับเพียงแค่ครั้งเดียว แล้วก็จะไม่จับอีกใช่นะแล้วก็จะมาจับเกมแต่ว่าตามข่าวที่เขาพูดกันวิจารณ์กันนะเขาบอกว่าช่องเจ็ดเนี่ยจับภาพพิธาบ่อยนะครับแล้ว<ช>ที่สําคัญก็คือคนบรรยายวงเล็บเป็นผู้หญิงคนบรรยายนะฮะน่าจะมีสองคนมั้งใช่ไหมฮะเราก็ไม่ทราบเพราะเราไม่ได้ดูที่บรรยายออกทีวีใช่ไหมใช่ที่บรรยายออกทีวีไปใช้คํา <2 S 2> ว่า<น>ขวัญใจวัยรุ่นกับสามีแห่งชาติ สามีแห่งชาติตรงนี้แหละตรงนี้ยิ่งทําให้มันเกิดกระแสวิาพา์พิจารณ์ว่ามันเหมาะไหมคุณเป็นผู้บรรยายเกมอ่ะคุณเป็นผู้บรรยายเกมแต่คุณไปขยายความไม่ว่าไม่รู้ว่าคุณไปแซวเขาหรือว่าคุณเจตนาะก็ค,คงจะเป็นแซวอ่ะพยายามแบบพูดแบบไม่เป็นทางการให้มันผ่อนคลายนะฮะแต่ใช้คาว่าสามีแห่งชาติเนี่ยซึ่งไม่เหมาะโอ้โห oh ซึ่งไม่เหมาะ ค,คุณจะนิยมชมชอบอยังไงก็ตามเนี่ยน,นะคุณใช้คํานี้ไม่ได้ใช่เอใช้คํานี้ไม่ได้เลยนะมันมีแต่การพิพาทพิจารณ์ซึ่งเป็นเรื่องลบทั้งสิน้นเรื่องลบไปหาหนายพิธาเรื่องลบไปหาทีมวอลเลย์บอลน,นะแล้วก็ยังมีข่าวบอกว่ามีนักวอลเลย์บอลทีมชาติเราไม่ทราบว่าใครนะไปบอกประมาณว่าอ๋อนายกพิธามาก็เลยทำเอ้พี่พิธามาก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีสมาธิเลยแพ้ แต่นี่ยไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใครนะจริงเท็จยังไงก็ไม่ทราบหลายหลายอย่างแต่ละอย่างเนี่ยไม่เป็นคุณต่อทั้งสองฝ่ายาโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งสร้างคะแนนนิยมมาโอ้โหหลายปีมากตั้งแต่ชุดตรีมทีมชุดนั้นใช่ไหมฮะชุดเจ็ดเซียนเจ็ดเซียน <laughs> จนมาปัจจุบันนี้วันนี้นะฮะ <laughs> กระแสเนี่ยมันแรงมากท่านผู้ชมฮะกระแสมันแรงจริงจริงจนกระทั่งทาง สมาคมวอลเลย์บอลต้องออกถแถลงการต้องออกถแถลงการเลยนะครับตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อต่างๆทํานองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กาลังร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่สณอินดร์สเตเดียมหัวหมากนะฮะอยู่ในขณะนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นสมาคมกีฬาวอลเลออย์บอลแห่งประเทศไทยขอเรียนชี้แจงว่าสมาคมยืนยันในหลักการ โดยตลอดว่ากีฬาวอลเลย์บอลจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตั้งแต่คณะกรรมการบริหารบุคลากรระดับต่างๆเช่นผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินนักกีฬาจนถึงเจ้าหน้าที่จะไม่มีคนที่มาจากการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือสแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองความคิดเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราจึงมีมติทางการกีฬาล้วนๆส่วนใครจะคิดโยงไปทางการเมืองเราคงไม่สามารถไปบังคับได้แต่ไม่ใช่พวกเราครอบครัววอลเลย์บอลแน่นอนซึ่งเรายังคงยึดมั่นในหลักการ และถือปฏิบัติตลอดไปในอีกส่วนหนึ่งที่มีการเผยแพร่พภาพนักกีฬาชูนิ้วคล้ายๆสัญลักษณ์ของกลุ่มการเมืองหนึ่งแล้วโยงเป็นเรื่องกีฬากับการเมืองนั้นความจริงไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดขอ้อเท็จจริงคือเป็นภาพจากการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกสัปดาห์ที่2ที่บราซิลเมื่อปี66เมื่อ18มิถุายน66นะฮะที่อัจฉราพรคงยศ นักกีฬาทีมชาติไทยแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นในลักษณะใดทีมเราควรจะเตรียมพร้อมตั้งรับตามแผนที่ผู้ฝึกสอนวางไว้อย่างไรที่ในวงการกีฬาเรียกว่าการส่งซิกกันอ๋อนี่คือนี้เป็นเป็นสนามสัปดาห์ที่สองที่บราซิลใช่ใช่อ,อ,อันนี้ประมาณว่าส่งซิกนะที่ที่เขบอกว่าใช้กองหน้าสตัวอะไรเงี้ยเอ,อหน้าสามใแต่กองเขจะมาจับภาพพอดีเป๊ะนะ จึงขอชี้แจงข้อท็จจริงให้ทราบโดยทั่วกันพวกเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเราจะไม่เอาการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับกีฬาวลอลเลยบอลและยืนยันว่าพวกเรายึดมั่นในความรักศรัทธาและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่เต็มหัวใจขออย่าได้เอาพวกเราไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยขอได้ติดตามและให้กำลังใจนักกีฬาของเราต่อไปพวกเราจะทำหน้าที่เพื่อประเทศไทยของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะฮะ ท่านผู้ชมฮะนี่เป็นคําแถลงการของสมาคมวอลเลย์บอลชี้แจงเพียงแค่จุดเดียวก็คือภาพคุณอัชราพรชูสามนิ้วชี้แจงจุดนี้จุดเดียวนะมไม่ชี้แจงจุดที่บอกว่าไทายไปเชิญพิธาไปนั่งอยู่ตรงนั้น<อ>เขาบอกว่าสมาคมเชิญอน่ะสมาคมเชิญไหมใช่ไหมฮะสมาคมเชิญเข้าไปใช่ไหมสมาคมทำไมต้องเชิญพิธาอืม ในเมื่อไม่ชี้แจงเราก็คิดว่าคงจะใช่ mm. ใช่ไหมฮะสมาคมเชิญเข้าไปใช่ไหมถ้าสมาคมไม่เชิญเข้าไปเนี่ยสมาคมต้องชี้แจงแล้วผมเชื่อและที่มีข่าวว่าสมาคมได้เป็นเป็นฝ่ายเชิญเ,ญเฉพาะเจาะจงในพิธานั้นไม่เป็นความจริงในพิธามาเองอะไรก็ว่าไป mm. แต่นี่ไม่ได้ชี้แจงผมอนุมานว่าสมาคมเชิญเพราะพิธาเขาบอกครับว่าเขาถูกเชิญไปนะ มันมีคนตั้งข้อสังเกตสอง,สองประเด็นถ <Yeah. S 2> ึงสมาคมเชิญ <Yeah. S 2> กับคนที่เป็นช่องในการถ่ายทอด mm. เชิญเ <Yeah. S 2> พราะเราเห็นผู้ใหญ่ของช่องที่ถ่ายทอดอยู่แถวนั้น <Yeah. S 2> น,นะฮะอันเนี้ยอ,อันนี้ทางสมาคมออกแถลงการขอว่าอย่าเอากีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติบุคลากรของเขาของสมาคมไปโยงกับการเมืองนะฮะขออย่าไปโยง ผมก็เลยถามว่ามาชี้แจงตอนนี้กับภาพที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยมันมันขนาดนี้แล้วอะ่ะมันแยกกันออกไหมใช่ไหมฮะแล้วคุณตอบคุณเคลียร์ข้อที่สังคมไทยสงสัยเนี่ยหมดไหมและที่บอกว่ามีนักกีฬาหญิงวอลเลยบอลเนี่ยไปบอกว่าคุณพิธามาพี่พิธามาโอ้โหเลยไม่มีสมาธิในการเล่นเลยแพ้เลยอันนี้เนี่ยพูดจริงไหมถ้าไม่จริงถ้าไม่จริงคุณก็ต้องชี้แจงถูกไหม คือความจริงน่คุณออกแถลงการไม่พอนะตัวนายกสมาคมหรือว่าตัวโค้ชเนี่ยต้องออกมาชี้แจงอใช่เอาไปจุดตั้งต้นก่อนว่าใครเชิญมาใ,<ช>ในเมื่อเจ้าตัวบอกเขาได้รับเชิญมาใ,<ช>ใครเชิญมามันต้องมันต้องมีคนออกมาพูดมาบอกใชผก่ผมครับองค์กรผมครับหน่วยงานผมครับเป็นคนเชิญมาใคระฮะเพราะนั้นคือตั้งต้นเลยไงคือถ้าไม่เชิญเข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เ<ช>กิดขึ้นเออคือการที่ คุณพิธาไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ไปมีแอคชั่นหลายแอคชั่นแล้วภาพถ่ายทอดสดก็จับบ่อยแล้วพอจบแล้วเนี่ยลงไปถ่ายรูปลงไปเนะเช็คแฮนด์นะ <ừ> ลงไปถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยนะแล้วจะไม่ให้คนดูหรือว่าสาธารณชนคิดว่าวอลเลย์บอลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ยังไงใช่ใช่ไหมฮะใช่ใช แล้วคุณมาออกแถลงการบอกว่าเอออย่าเอาคณะกรรมการบริหารบุคลากรระดับต่างๆของสมาคมไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินนักกีฬาไปเกี่ยวข้องกับการเมืองก็ภาพมันเห็นอยู่อะแล้วคุณชี้แจงแค่จุดเดียวว่าอัจฉราพรชูสามนิ้วเนี่ยเป็นการส่งซิกไม่เกี่ยวกับสามนิ้วของกลุ่มสามนิ้วคุณก็ต้องชี้แจงอย่างอื่นด้วยใช่สมาคมเชิญไหมมีนักกีฬาของทีมเนี่ยพูดหรือเปล่า ว่าพี่พิธามานายกพิธามานะโอ้โหไม่มีสมาธิเลยเลยแพ้เลยมันใช่ไหมความจริงต้องถามถึงช็อตนี้ด้วยนะว่าแล้วใครเป็นคนเชื้อเชิญให้เขาลง<ช>ไปในสนามไปถ่ายรูปด้วยใช่เออก็จะเห็นนะนะฮะความจริงเมื่อเช้าก็ให้ดูไว้แล้วเอ่อคลิปของทางสยามสปอร์ตนะฮะพิธาลุกขึ้นแล้วก็มีมีผู้หญิงเนี่ยไปไปปลดลิบบิ้นให้พิธาเดินลงไปใช่ มันใช่ทีมงานไหมหรือเป็นทีมของคุณพิธานะนี่ฉะนั้นเนี่ยสมาคมจริงต้องออกมาชี้แจงอีกออกมาพูดอีกออกมาตอบคําถามที่สังคมถามว่าใครเชิญพิธาไปอเอาละเรื่องอนักกีฬาชูสามนิ้วเป็นเรื่องของการสงสิงการขันอันนั้นเขาเข้าใจกันดีแล้วแต่ประเด็นใครเชิญไปแล้วใครเรียกให้นายคนนี้ลงไปถ่ายรูปใช่ไหมฮะ มันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะใช่มันไม่ใช่อยู่ๆสังคมไปยัดเยียดให้ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลน,นั้นไปอิงกับการเมืองแต่ใครเป็นคนทําให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาล่ะฉะนั้นเนี่ยถแถลงการลงท้ายว่าขออย่าได้เอาพวกเราไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยขอได้ติดตามและให้กําลังใจนักกีฬาของเราต่อไปพวกเราจะทําหน้าที่เพื่อประเทศไทยของเราให้ดีที่สุดนะผมจะบอกให้ว่าผมว่าตอนเนี้ย คนในสมาคมก็คงพอจะทราบแล้วคุณถึงออกแถลงการมาเพราะคุณเห็นใช่ไหมความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเนี่ยว่าคนที่เป็นแฟนทีมวอลล์บอลเนี่ยเอาใจออกห่างแล้วคุณเห็นไหมนัดต่อไปคุณจะไปเชียร์คุณจะไปเจอกับญี่ปุ่นเน่เขามีเพจขึ้นเลยเอาละได้เวลาที่เราจะเชียร์ญี่ปุ่นแล้วโอ้โหเห็นไหม,มเพราะคุณไปเจอแบบนี้ใช่ไหมคุณไปเจอความเห็นแบบนี้ใช่ไหมวันนี้คุณถึงออกแถลงการนี้มา แล้วแถลงการของคุณเนี่ยมันครบถ้วนไหมใช่ไหมถแถลงการของคุณเนี่ยพออ่านปุ๊บเออมันทําให้ทุกคนแบบเออจริงวะเฮ้ย mm hmm. hey, เออใครไปเอาการเมืองไปยุ่งกับนักกีฬาวะ mm hmm. ใช่ไหมฮะมันยังไม่ถึงจุดนั้นไง mm hmm. เพราะอ่านถแถลงการเสร็จแล้วเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่คลิกใช่ใช่เพราะคุณเคลียร์ไมห่หมดทุกประเด็นผมบอกเลยว่าจากนี้ไปเนี่ยคนที่เชียร์ทีมอลเล์บอลเนี่ย ไม่เหมือนเดิมไม่เท่าเดิมไม่เท่าเดิมนี่ยังไม่ได้พูดถึงบรรดาทีมคนภาคคนบรรยายผู้หญิงคนนั้นนะใช่โอ้โหคือทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดประดังมามันล้วนแล้วแต่ไม่ดีต่อตัวนักกีฬาอืมไม่ดีต่อตัวนักกีฬาเพราะว่าพิธายังไม่ได้เป็นนายกถ้าเขาเป็นนายกนะและเขาไปดูแบบนี้นะ,ะเขาลงไปถ่ายรูปแบบนี้โอเคนะไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรเพราะเขาเป็นผู้บริหารประเทศ เขาไปให้กําลังใจนักกีฬาได้แต่เขายังไม่ได้เป็นนายกนะฮะและมีหนำซ้ำนะวันนี้มันไปไกลมากนักกีฬาวอลเลย์บอลคนหนึ่งคนใดเนี่ยเคยไปแสดงความเห็นในทางที่มันไม่เกี่ยวกับกีฬาเมื่อสองปีก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มมีการไปขุดออกมานะฮะแล้วก็เอามาลงกันในช่วงนี้ช่วงที่ ทา,าทางด้านของแฟนบอลเนี่ยเริ่มเสื่อมศรัทธาอย่างเช่นเนี่ยบุ๋มบิ๋มเนี่ยแหละอันนี้เนี่ยอันนี้อาจารย์อัศดางยมนาาก็เคยโพสต์เมือ่อปีสองหนึ่งที่บุ๋มบิ๋มได้แสดงความเห็นเมื่อก่อนพมา่าเจริญกว่าไทยอีกพมา่าได้เป็นถึงเลขา UN แต่พอโดนทหารยึดอำนาจยาวนานกว่า50ปีสุดท้ายดูสภาพพมา่าทุกวันนี้ ประเทศชาติถอยหลังไปเป็นร้อยปีตอนนี้บ้านเราเจริญรอยตามพม่ามาเจ็ดปีละอือหือเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยคนเขาเข้าไปนึกถึงนี่อีกใช่ทั้งทั้งที่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์วนเมื่อวานนะใช่อันนี้เขาก็จะลืมๆกันไปแล้วต้องตั้งหน้าตั้งตาเชียร์กันต่อไปเนี่ยก็ไปขุดมาเห็นไหมอันนี้ปีสองหนึ่งนะตอนที่บ้านเรามีรัฐประหารไปแล้วเจ็ดปีอือบุ๋มบิ๋มก็มาบอก ตอนนี้บ้านเรากําลังเจริญลอยตามพม่ามาเจ็ดปีแล้วเป็นยังไงฮะเห็นไหมฮะความคิดเห็นทัศนคติทางนักกีฬาวอลเลย์บอลของเราบางคนเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละและแถลงการของสมาคมบอกว่าอย่าเอาพวกเราไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วนี่มันการเมืองไหมอันนี้การเมืองไหมใช่ไหมฮะทีนี้แหละจากที่ไปขุดกันใหญ่ใช่คอยดูสิใช่ขุดกันใหญ่ เพราะคุณทําตัวเองแล<ม>้วมัน,นมันน่าขมขื่นขนาดไหนท่านผู้ชมคิดดูนะจากนี้ไปเนี่ยทีมชาติวอลเล์บอลของเราเนี่ยไปเจอทีมไหนก็ตามแต่มันจะมีคนไทยอยู่กลุ่มหนึ่งอะ่ะยืนตรงข้ามเชียร์ตรงข้ามะนะต่อไปเชียร์ญ,ญี่ปุ่นอะ่ะวันพรุ่งนี้เป็นยังไงล่ะเล่นในบ้านเนี่ยนะใช่ไม่น่าไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย <Yeah. S 1> ไม่น่าไปตั้งต้นด้วยการเชิญนายคนนี้มาเลย <laughs> คิดน้อยมาก อนี S <S <S ่นะท<อ>่า,านชมะในแวดว<อ>งกีฬายังมีอีกเรื่องดีแล้วก็กลับมาดูเ,าเ,าเรื่องอะไรฮะกลับมาดูเรื่องที่วันนี้พลเอกประวิตย์นะอยู่ๆเขาพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาคือวันนี้เขามีการประชุมกันเกี่ยวกับสรุปผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาแล้วสมาคมที่ถูกตำหนิมากที่สุดก็คือสมาคมฟุตบอลถึงขนาดที่พลเอกประวิต์บอกว่านายกสมาคมต้องลาออกนะครับ อันนี้เป็นเรื่องดีไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้าครับ